ผมเองเนี่ยนะครับตอนนี้สังเกตในกรุงเทพมหานครนะครับมีปริศนาธรรมอยู่บางแห่งอย่างเช่นอย่างสี่แยกที่ลาดประสงค์ทั้งสี่แยกเลยนะครับมุมหนึ่งนั้นมีพระพรหมผมก็เห็นว่าคนมาหาความสุขโดยไปกราบพระพรหมแล้วก็มีความเสี่ยงหรือว่าตัวเองมีความเสี่ยงมีความไม่มั่นใจในตัวเองก็ไปกราบพระพรหมอีกแยกหนึ่งเนี่ยเป็นศูนย์การค้าทันสมัยมีโรงแรมทันสมัยคนก็ไปหาความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มุมอีกแยกหนึ่งถัดมาอีกแยกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชื่อเซ็นแล้วก็มองว่าดูเหมือนกับเย้ายวนว่าไปช้อปปิ้งเป็นการไปหาความสุขเพราะเซ็นเป็นมหายานใช่ไหมครับเป็นการหลุดพ้นไปหาช้อปปิ้งแล้วเพื่อหลุดพ้นแต่ไปอีกแยกหนึ่งเนี่ยเป็นโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีทั้งเกิดมีทั้งแก่มีทั้งเจ็บแล้วก็ตายในโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่รับบริจาคด้วยก็ผมมองสี่แยกอย่างนี้เนี่ยจะได้แง่คิดอะไรยังไงครับก็แง่คิดก็มีหลายอย่างคือให้เห็นสภาพชีวิตของคนที่มุ่งแสวงหาและเสพวัตถุขึ้นต่อวัตถุเอาความสุขไปฝากกับวัตถุแล้วก็สภาพของความเป็นไปของชีวิตแบบนั้นมีเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเขาหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือความจริงที่ต้องเผชิญแน่นอนนี่ถ้าคนรู้จักคิดเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นจากความรู้ความเข้าใจนี้ก็อันนี้อยู่ที่การรู้จักคิดพิจารณาเอามาใช้ประโยชน์หรือไม่แล้วก็คนปัจจุบันนี้เพราะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ระบบผลประโยชน์เข้ามาครอบงำจิตใจเกิดความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขต่อเมื่อได้เสพวัตถุมากที่สุดก็พยายามที่จะเป็นคนหาได้มากที่สุดนะต้องการโชคลาภอะไรต่างๆจุดเน้นก็เลยไปอยู่ที่สิ่งที่จะสนองความต้องการในการหาโชคลาภก็ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกที่จะมาดลบันดาลความสุขให้ไปอ้อนวอนพระพรหมไปอ้อนวอนเทวดาต่างๆครับอันนี่คือวิถีชีวิตที่ว่ามองด้านเดียวแล้วเราก็จะไม่มีการพัฒนานะเพราะว่าแต่ตรงกันข้ามอีกแยกนึงนั้นก็เป็นช้อปปิ้งแล้วก็บอกว่าจะบรรลุเหมือนเซนคือมหายานนะครับอันนี้ผมมองเห็นเนี่ยแสดงว่าในสังคมไทยยังหาความสุขกันในรูปแบบที่ยังสับสนยังหลากหลายอยู่พอสมควรหรือเปล่าครับจึงใช้ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชื่อในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับนิกายเซนอาตมาก็ไม่ทราบว่าชื่อนี้มายังไงเป็นศัพท์ที่ตั้งใจเอามาจากพุทธศาสนาหรือว่าบังเอิญมาพ้องอันนี้อาตมาไม่ทราบนะครับท่านอาจารย์คิดว่าผมคิดมากไปไหมครับที่สี่แยกราชประสงค์ตรงนี้นะครับดิฉันว่าไม่คิดมากหรอกค่ะเพราะว่าคิดอย่างนี้ดีทำให้เราจะใคร่ครวญแล้วก็ค้นคว้าสืบเสาะลงไปอีกว่าอะไรเนี่ยมันคือสิ่งจริงเพราะฉะนั้นการที่มองอย่างนี้ดิฉันว่าเป็นการมองที่ดีที่จะทำให้ทัศนะในการมองกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามทั้ง4ส่วนที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะอย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าสภาวะของโลกมันเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทำไมเราถึงจะต้องไปยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆและเมื่อใดที่เรามีความยึดอย่างนั้นขึ้นมาต่างก็สำนึกเองอ่ะมันทำให้จิตใจไม่เป็นสุขเพราะมันกลัวจะไม่ได้อย่างที่หวังเอาไว้และแม้แต่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือในศูนย์การค้าก็อย่าคิดว่าไม่มีธรรมะอยู่ในนั้นนะคะถ้าหากว่าเราไปมองดูให้ดีๆเนี่ยเราจะพบธรรมะได้หลายอย่างทีเดียวโลภะโทสะโมหะมีอยู่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เสร็จที่จะแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ที่ทำให้จิตนั้นไม่เป็นสุขหรือว่าตัณหาความอยากก็แสดงอาการให้เห็นอยู่ในนั้นอีกเหมือนกันว่านี่คือทำให้จิตไม่เป็นสุขเช่นเดียวกันกับอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันมีพร้อมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เรียนธรรมะแล้วก็เรียนสิ่งจริงให้เกิดขึ้นความสุขกันในใจในสังคมทุกวันนี้มีมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพแต่จะต้องมีสติใช่ไหมครับถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องตามไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าหน้าศูนย์การค้าแห่งนั้นนะครับก็มีเบียร์การ์เด้นอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าสุขนี้ดื่มได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยทำให้ผมเองรู้สึกนะครับว่าอาจจะเคลิ้มไปกับสุขที่ดื่มได้หรือสุขที่เห็นได้ก็จะไปแค่สุขพื้นฐานในที่ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ได้เตือนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับคืออันนี้นะเราสามารถพลิกคำสุขที่ดื่มได้
นะต่อไปก็คือสุขที่ต้องดื่มถ้าไม่ดื่มแล้วไม่มีความสุขตอนนี้ช่างจะยุ่งแล้วนะแล้วทีนี้สุขยังไงในเมื่อไม่มีจะดื่มตอนนี้มันจะยุ่งกันใหญ่แล้วสุขพอดื่มเมื่อดื่มไปแล้วไปทำอะไรอันนี้มันจะมีผลเยอะอาตมาว่าการมองสิ่งทั้งหลายนี่จะมองด้านเดียวจุดเดียวช่วงเดียวครับอย่างน้อยลองมองว่าเรื่องการหาความสุขแบบนี้ผลต่อชีวิตเป็นอย่างไรต่อสังคมเป็นอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรแล้วพอต่อสิ่งเหล่านั้นผลตีย้อนกลับมาต่อตัวเองเป็นอย่างไรเช่นว่าพอมีผลต่อสังคมแล้วสภาพสังคมนั้นที่เกิดจากเหตุอันเนี้ยส่งผลย้อนกลับมาต่อชีวิตเราอย่างไรอีกอันเนี้ยการที่จะพิจารณาในการหาความสุขของมนุษย์นี้ถ้าจะให้ปลอดภัยเราจะต้องมองโดยใช้ปัญญาท่านจึงบอกว่าต้องใช้ปัญญาตลอดมีความเข้าใจในเรื่องระบบของความเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งต่างๆการที่สิ่งทั้งหลายนี่มันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันส่งผลกระทบต่อกันอย่างเรื่องการมีความสุขในระดับต่างๆเนี่ยถ้าเราพัฒนาตัวแล้วเรามีช่องทางหาความสุขเพิ่มขึ้นเราก็มีสิทธิ์เลือกเองนอกจากมีทางได้ความสุขมากประเภทมากมายเพิ่มพูนขึ้นแล้วเนี่ยเราเลือกเองว่าเราจะเอายังไงพระพุทธเจ้าตรัสไปเองบอกว่าถ้าเราไม่ประสบความสุขที่ประณีตเราก็รับรองตัวเองไม่ได้ว่าเราจะไม่เวียนกลับมาหาความสุขจากอมิตรพระองค์ตรัสเองเลยครับนั้นยืนยันว่าที่พระองค์ไม่เสพอมิตรนี่เป็นเพราะใจของพระองค์พอใจอย่างนั้นเองเพราะพระองค์มีสุขที่ดีกว่าแล้วยืนยันได้พระองค์จึงไม่เวียนกลับมาครับ